พาคุณผู้ชมไปเชียงรายค่ะ คนขับรถบรรทุกกำลังขับไปอยู่ดีๆแล้วไปจอดอยู่ใกล้ๆกับสุสานในพื้นที่ของบ้านสันจำปาสักพักมันมีเสียงตอนตีสองแล้วเสียงมันเป็นเสียงแบบนี้จริงนะคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเราจำลองเหตุการณ์แล้วเสียงมันดูน่ากลัวแล้วใช่ไหมอันนี้คือภาพจำลองนะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นในส่วนของคลิปที่เจ้าของรถเขาถ่ายไว้น่ากลัวกว่านี้อีกน่ากลัวกว่านี้เยอะเดี๋ยวไปดูคลิปที่ทางด้านของเจ้าของเขาถ่ายไว้ได้ยินเสียงมะน่ากลัวมากเลยและที่เราจำลองอ่ะเราไม่ได้ใส่ซาวด์เอฟเฟกต์นะเราเอาเสียงเนี้ยมาขยายเพื่อให้ได้ยินชัดมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะคลิปนี้ตรวจสอบแล้วด้วยว่าไม่ได้มีการซ้อนเสียงซาวด์เอฟเฟกต์ใดๆแต่ไม่รู้ใครทำเสียงหรือเปล่านะนี่ไม่สามารถยืนยันได้เพียงแต่ว่าเจ้าของรถกับคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนตีสองกำลังขับรถบรรทุกลำไยเพื่อไปส่งที่โรงอบลำไยที่แม่สวยแต่รถที่ขับมาเสียกระทันหันบริเวณโค้งทางเข้าใกล้กับป่าช้าของหมู่บ้านสันจำปาตำบลแม่พลิกอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายรถมันก็เลยเอียงกระเทเล่ไปด้านซ้ายแบบนี้แหละก็จอดแล้วเดี๋ยวโทรแจ้งฝ่ายรถที่มาถ่ายของระหว่างโทรแจ้งแล้วใช้โทรศัพท์ถ่ายคลิปเพื่อจะบอกว่าเอ้ยโรงงานส่งรถมาช่วยหน่อยจังหวะที่เรากำลังถ่ายคลิปอ่ะมันมีเสียงหวยหวนแบบนี้ติดเข้ามาในคลิปตอนนั้นตีสองแล้วมันเงียบมากจริงๆตอนถ่ายก็ไม่ได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมเพราะถ้าได้ยินเสียงตอนถ่ายอ่ะวิ่งป่าลาบกันไปหมดแล้วแต่ตอนส่งคลิปให้เพื่อนบอกว่าเอารถมาเปลี่ยนไอ้เพื่อนที่เปิดดูแล้วได้ยินเสียงในคลิปแหละตกใจแทบช็อกตายบอกมาเอาตอนเช้าได้ไหมถ้ามาเอาตอนตีสองไม่มานะไม่ไหวนะกลัวเราก็เลยส่งนักข่าวไปถามชาวบ้านค่ะว่าแถวนั้นมันคือโค้งอะไรกันแน่อย่าอยู่ที่นั่นก็เสียงหุยมากนี่นี่ลูกสาวเปิดฟังนะครับแล้วก่อนหน้านั้นนี่คือเคยมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นมันก็มีรถที่มาชนที่คนที่ตายนี่คนที่หุยเนี่ยก็คนที่หุยนะรถชนรถพยาบาลชนรถหมอชนตายครับเป็นญาติของคนที่มาตายมาญาติคือจะญาติคือมันเหมือนกับมาขอจนสงสัยน่าปัญญาตันเข้าหาโอ้ตีสองคุณลุงบอกว่าเอาจริงคนแถวนี้เชื่อว่าเสียงเนี้ยไม่ใช่เสียงของคนเหมือนคนหลอกทำอ่ะเพราะจริงๆโค้งเนี้ยเคยเกิดอุบัติเหตุตอนปี2565แล้วที่ลุงบอกรถหมอรถพยาบาลไงจำได้ไหมเรามินี่คุณผู้ชมนี่คือภาพเหตุการณ์ตอนปี2565เห็นรถคันนี้ไหมค่ะซึ่งในรถมีผู้เสียชีวิตโค้งตรงนี้เลยใช่ไหมใช่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และโค้งนี่แหละมุมนี้แหละที่รถอบลำไยไปจอดอยู่ตรงนั้นบางเรื่องอ่ะมันมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมครับแต่เขาอาจจะอยากสื่อสารบางอย่างก็ได้โอ้และที่สำคัญคือตรงนี้มันอยู่ใกล้กับสุสานป่าช้าด้วยก็เลยไม่รู้ฮะคุณผู้ชมครับยังคงเป็นปริศนาแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชม